ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอนกลับมาพาร์ทที่4แล้วครับใครดูพาร์ทที่3ก็จะถึงตอนที่กระต่ายวิ่งแบบเปอร์สเปคทีฟจะไปหาที่พักแล้วอันนี้พาร์ท2อยู่แค่ประมาณนี้ใช่ป่ะนี่ก็เติมพาร์ท3จะเติมตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือมีเอฟเฟคเพิ่มเติมง่ายๆมีฉากกำลังวิ่งไอ้เรื่องนี้คนเปิดเพลงแทรกว่ะใครชื่ออะไรชื่อมอสใช่ไหมนี่ก็ต่ายก็วิ่งนะครับนี่วิ่งก็คือมุมเปิดสักทีจากที่มุมด้านข้างบ้างเป็นมุมเปิดบ้างไปนะครับฉากต่อไปก็คือจะเป็นฉากที่กระต่ายเนี่ยจะต้องจำเรื่องกระต่ายกับเต่าได้ไหมมันกระต่ายมันต้องอยากนอนครับฉะนั้นเราต้องคิดมุมของเรื่องก่อนครับว่าเราจะทำมุมแบบไหนครับก็คือแน่นอนว่าตามเนื้อเรื่องก็คือกระต่ายต้องอยากนอนใช่ไหมอยากนอนพักแต่คราวนี้เนี่ยพอกระต่ายวิ่งไปแล้วเราจะทำไงไปเต่าก่อนเพราะเต่าเดินอยู่แล้วค่อยกลับมากระต่ายคือมันทำได้หลายวิธีถ้าหนึ่งถ้าเราขยันอยากวาดเพิ่มเยอะๆนะครับเราก็ทำฉากที่เป็นลำดับเรื่องๆเลยอ่ะมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆกระต่ายเห็นมีร่มเงาพึ่งไปนอนแต่มันก็ต้องมีความคิดก่อนว่าเฮ้ยฉันพักก่อนดีกว่าฉันถึงก่อนอยู่แล้วแหละอันนั้นก็เนื้อเรื่องมันต้องยาวต้องวาดกันอีกเยอะเลยกับอีกแบบนึงตัดไปหาเต่าก่อนเลยเต่ากำลังเดินเต่าเดินอยู่ตรงกลางจอรับฉากก็เลื่อนมาช้าๆใช่ไหมก็ได้ครับก็คือตัดแล้วกระต่ายกลับมาปุ๊บกระต่ายก็นอนแล้วเพราะคนจำเนื้อเรื่องได้พักกระต่ายมันนอนก็คือเป็นการรัดเนื้อเรื่องเราจะแบบง่ายหรือแบบยากหรือจะตัดเต่ากลับไปหาเต่าก่อนก็ได้เพราะเต่าเดินอยู่เนี่ยพี่ก๊อปฉากนี้มาก็ได้ครับวิธีการก๊อปปี้นะครับเราก็ใช้ก๊อปปี้นี่มาเลยก๊อปปี้เฟรมแรกมาก็ได้ครับก๊อปปี้ S8 มาหรือว่าช็อต8มาแล้วก็มา Control Shift V ครับเพสใส่ช็อตตรงนี้นะครับเป็นช็อตที่11แล้วแล้วก็ Duplicate Symbol นะครับจำได้ใช่ไหมครับก็กลายเป็น S11 หรือช็อต11นั่นเองพอเราเป็นคนละชิ้นแล้วใช่ไหมเราจะทำอะไรในนี้ก็ได้ครับเราก็ลบสิ่งที่เราต้องการทิ้งไปก่อนแน่นอนว่ามีไฟกระต่ายไม่เอาไฟไม่เอามีเต่าเดินใช่ไหมแล้วก็เอาเต่าเดินมาวางแต่คราวนี้เต่าเดินอยู่กับที่ครับเราเอาแต่คือตอนเนี้ยสองช่วงเนี้ยมันจะต่างจากอัพเตอร์คือ1ชิ้นคือ1เลเยอร์แน่นอนแต่แฟตเนี่ย1ชิ้นน่ะมันมี1เลเยอร์มันมีหลายชิ้นก็ได้คือพี่สามารถวางแยกตรงนี้กันได้คืออันเนี้ยเป็นซิมโบลตัวหนึ่งนะครับลองคลิกดูก็ได้อันนี้เป็นซิมโบลชื่อเต่าหยุดล้อวิ่งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซิมโบลชื่อว่าเต่าเดินช้าก็ปี2ก็คือคนละตัวอยู่ในทำลายเดียวกันทำงานร่วมกันได้เนื่องจากว่าคนละช่วงเวลานะครับพี่ก็เอาตรงนี้ลากวางมาถึงตรงนี้เลยทับของเก่าทิ้งไปแล้วก็รีวิฟทวินคือทำให้เต่ามันเดินแต่เดินอยู่กับที่แล้วพี่จะเลื่อนฉากแทนเคลียร์คีย์เฟรมให้หมดนะครับเคลียร์คีย์เฟรมอันนี้เพราะเต่ามันเดินอยู่กับที่อยู่แล้วเราแค่ไม่ขยับมันใช่ป่ะเต่าก็เดินต้องแดกไปแล้วก็ทำให้ฉากเลื่อนนะครับทำให้ฉากเลื่อนยังไงดีถ้าเลื่อนแบบขี้หมูขี้หมานะครับเดียวต้นไม้ที่พี่ทำไว้ครั้งที่แล้วมันยาวอยู่พี่กะว่าเต่าเดินเนี่ยไม่เกิน4วิหรอกก็ใช้สักพี่25เฟรมต่อวิก็ใช้สัก100เฟรมพี่ก็เลื่อนเต่าเดินช้าใช่ไหมก็ประมาณนี้ลองดูทำลายก่อนอาจจะยังรู้สึกเร็วไปด้วยซ้ำนะครับถอยกลับมาหน่อยก็เสร็จก็เดินเ
ได้รู้สึกว่าความแตกต่างบอกเฮ้ยมันช้ามากต่อไปภูเขาคงไม่เลื่อนนะครับเอาเป็นบ้านเมืองดีกว่าบ้านเมืองก็เลื่อนเหมือนกันครับแต่ควรจะให้คือถ้าระยะไกลมากขึ้นมันจะต้องเลื่อนน้อยลงคือรู้สึกว่าเลื่อนแต่ต้องเลื่อนไม่มากระยะคือ1 2 3ยิ่งไกลยิ่งเลื่อนช้ายิ่งไกลยิ่งเลื่อนเร็วถ้ามีระยะหน้าตรงนี้อันนึงอันนี้ก็จะเลื่อนขยับมากที่สุดแล้วก็ได้ละช็อต11ในการขั้นเวลาทำไมว่าต้องมีช็อตเต่าเข้ามาขั้นครับเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเร็วเร็วปึ๊บช้าการขัดอารมณ์นิดนึงว่าให้เห็นความแตกต่างระหว่างเนื้อเรื่องว่าเฮ้ยแม่งจะไปเดินตามทันได้ไงวะพี่ก็ใส่ขัดแค่นี้พอช็อตต่อมาครับเราก็ต้องทำอะไรคงต้องเห็นพี่ว่าจะทำเป็นมุมมองของกระต่ายแล้วเห็นต้นไม้ดีกว่าได้ไหมก็อาจจะแทนสายตากระต่ายเลยก็ได้ครับถ้ากล้องเคลื่อนที่เร็วอ่ะคนก็จะรู้ทันทีว่ามันเป็นมุมมองของกระต่ายเพราะว่าเราตอนนี้สัญลักษณ์ความเร็วอยู่ที่กระต่ายแล้วความช้าเนี่ยอยู่ที่เต่านะครับเราก็แต่คราวนี้ปัญหาคือการทำฉากที่มีระยะแบบมองลึกเข้าไปแล้วไม่ใช่ทีเดียวมันทำค่อนข้างยากต้องวาดเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพี่เปิดอิลลาสก่อนดิพอเปิดอิลลาสขึ้นมาแล้วก็ต้องคิดละหามุมมองเป็นยังไงกระต่ายเป็นยังไงเต่าเป็นยังไงคราวนี้เราก็ต้องจินตนาการก่อนครับว่าโอเคสิ่งที่เราต้องการมีถนนมีพื้นแล้วแหละหนึ่งอันนะครับมีพื้นใช่ไหมครับพี่วาดเร็วๆแล้วกันมีพื้นส่วนขอบพื้นจะเป็นท้องฟ้าแล้วเห็นต้นไม้ใหญ่ขอบพื้นต้นหนึ่งพี่ปรับให้พื้นอ่อนลงนิดนึงเดี๋ยวต้นไม้จมมันจะใหญ่ได้ยังไงครับเราก็ต้องมีต้นอื่นที่เล็กกว่าอยู่คงก็ถูกต้องไหมครับเพราะว่าตอนนี้คือพี่แบบไม่อยากคือถ้าเราไปมีเวลาทำนั้นก็อาจจะต้องวางต้นไม้ใหม่เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่พี่เน้นความรวดเร็วตอนนี้ก่อนเอาให้จบก่อนเรื่องเนี้ยทีนี้จุดเด่นของเรานะครับจุดเด่นของงานนี้ก็คือต้องอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้มุมมองนี้แต่ถ้าเราไปวางอยู่ตรงกลางเลยถามว่าเด่นไหมมันก็เด่นนะแต่พี่ว่ามันน่าจะมากเกินไปแล้วน่าจะวางข้างใดข้างหนึ่งแทนคือเอียงเหมือนแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งภาพเป็น3ส่วนแบ่งภาพเป็น3ส่วนประมาณนี้ครับคือแบ่งภาพก็คือตรงขีดเส้นแนวตั้งเนี่ยคือน่าจะเป็นจุดเด่นมากกว่าไม่ควรวางไว้ตรงกลางเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็วางประมาณตรงนี้ก็เน้นแนวเปอร์สเปคทีฟเช่นเดิมครับคือยอดต้นไม้น่าจะอยู่เท่าๆกันแต่ว่าโคนจะขยายลงมาเรื่อยๆได้รู้สึกว่าเป็นเปิดสกิปเข้าไปแล้วต้นนี้ใหญ่สุดเราต้องเพิ่มความเด่นให้กับต้นไม้ต้นนี้แล้วแหละพี่ก็เข้ามาในกลุ่มของต้นไม้เนี่ยนะครับปรับให้ใบมันละเอียดขึ้นสีใกล้เคียงกันแก้ต้นหลังด้วยให้ต้นหลังมันเข้มขึ้นต้นหน้าจะได้สึกเด่นออกลอยออกมาจริงเราจะไล่สีก็ได้ครับเข้มอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆก็ได้ก็จะให้เข้มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่บรรยากาศที่เราจะวางประกอบด้วยนะครับว่าเราจะลองประกอบไงเช่นถ้าตามความจริงเนี่ยท้องฟ้าเป็นสีฟ้ายิ่งไกลออกไป
ใบไม้จะต้องเจือเป็นสีฟ้ามากกว่านี้แล้วจมลงไปในอากาศไปแต่คราวนี้พี่เราเล่นแบบง่ายๆดีกว่าคือไม่ต้องอะไรมากมายก็ปรับสีเข้มเข้มอยู่ไกลเข้มคือถ้าเข้มอยู่ไกลไกลก็ต้องสว่างถ้าเข้มอยู่ใกล้ไกลก็ต้องสว่างก็คือสลับกันแค่นี้ก็คือวาดถนนถ้าแบบแฟลตง่ายๆเลยอ่ะเราก็ทำได้คือซูมภาพแต่ว่ามิติมันจะไม่ค่อยเกิดถ้าเราซูมไปเลยนะอยู่ดีกับวางปุ๊บแล้วซูมใช่ป่ะมันก็เหมือนเราขยายภาพเนี่ยเหมือนเราซูมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เวลาครับเราก็ก๊อปฉากนี้ไปวางก่อนเราก็เล่นกันง่ายๆอย่างนี้นี่แหละเป็นช็อต12แล้วบอมจะหลับแล้วเหรอครับการ์ตูนที่ไหนแล้วการ์ตูนอ่ะที่ไหนแล้วเราแบบง่ายๆก่อนแล้วก็เอาตัวนี้นะครับสร้างเป็นซิมโบลก่อนเป็นกราฟิกเช่นเดียวกันกับทุกๆอันแล้วก็วางนี้อันนี้คือแบบง่ายๆนะครับแล้วก็แค่นี้เราก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมก็ต้องเร็วนิดนึงก็กะเวลาสักวิสองวิคือพวกพี่ไม่ข้างนอกพี่ไม่ทำอะไรดีกว่าปล่อยไว้ข้างโลกอย่างนี้แหละเข้าไปแก้ข้างในดีกว่าสนุกกว่าข้างในก็เป็นเลเยอร์เปล่าหนึ่งเลเยอร์ใช่ไหมครับพี่ก็คอนเวิร์ตเป็นซิมโบลอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำแอนิเมชันกับมันสัก40เฟรมละกันแล้วก็ขยายมันอันนี้คือแบบโง่ๆเลยวิ่งใกล้ขึ้นก็ขยายออกไปคือพี่มีกรอบสีแดงเอาไว้ดูขอบทำดูเส้นขอบอ่ะคือวิ่งเข้าไปสังเกตว่ามิติมันไม่ค่อยมันไม่ได้เลยนะครับเราจะทำให้เกิดมิติขึ้นอย่างง่ายๆเราซูมแล้วในนี้ก็ซูมแล้ว40เฟรมใช่ไหมเราดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้เลยครับ distill to layer มันซะแยกมันทั้งหมดเลยว่าง่ายๆพอแยกหมดแล้วปุ๊บเราก็เผื่อทำลายไปก่อนก็40เฟรมเท่ากันใช่ป่ะคือวิ่งเข้ามาข้างนอก40ข้างในก็ต้องขยับ40เท่ากันเพราะถ้าข้างในขยับ50แสดงว่าข้างนอกหยุดซูมแล้วแต่ต้นไม้ยังเลื่อนอยู่มันก็ไม่ควรครับวิธีก่อนหน้านั้นก็คือเราควรต้องสั่งให้เป็นกราฟิกทวินก่อนกราฟิกทวินปุ๊บมันจะสร้างทุกตัวให้เป็นกราฟิกอัตโนมัติเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคอนเวิร์ตสร้างชื่อกับสร้างชื่อเสียเวลาลากคอมแค่นี้ปุ๊บก็จะแอนิเมตได้เลยแล้วก็ขยับ40เฟรมปุ๊บเราขยับง่ายดีเดี๋ยวก่อนถ้าต้นไม้สูงข้าวเราจะเช่นดัดพื้นถนนสูงขึ้นอย่างนี้เพื่อให้สุดว่ามีการขยับต้นไม้สูงข้าวว่าพอเข้าปุ๊บทุกอย่างมีการขยับออกมันขยายตัวออกครับช่วยหลอกตาเราช่วยหลอกตาเราไปไหนเดี๋ยวมาก่อนเนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันจะหลุดนะช่างมันเราใช้แค่40เฟรมอยู่แล้วเห็นป่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขยับมีมิติแล้วเว้ยออกไม่ได้ก็คือขยับให้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันดูมีมิติมันไม่ใช่แบบแบนๆภาพแบนๆนะอุตส่าห์ทำแยกมาใช่ไหมออกมาข้างนอกตอนนี้คนจะมองเป็นมุมมองของเต่าแต่เราไม่เป็นไรเราจะทำให้ความสงสัยของคนเนี่ยที่คิดว่าเป็นเต่ากลับเป็นกระต่ายได้เหมือนเดิมเราดูกันปึ๊บแค่นี้คัดปึ๊บ S12จบไปแล้วเป็น S13แล้วถ้าเราขี้เกียจแล้วก็ก๊อปฉากเก่ามาใช้นะครับเป็นกระต่ายวิ่งมาผ่านต้นไม้ใหญ่แล้วหยุดลงซึ่งพี่ก็มีของเก่าที่ทำไว้แล้วเรากลับไปดูที่ของไหนอันไหนใช้ได้บ้างอ
ะมีช็อตประมาณช็อตนี้นะครับช็อตที่5เป็นกระต่ายวิ่งแล้วก็เบรกออกได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ก็พอละใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ก๊อปซีน5มาใช้ครับตั้งชื่อใหม่ convert symbol ก่อนสำคัญมากเลยนะครับ13พอค่อยปุ๊บแล้วก็โลอะไรที่ไม่จำเป็นทิ้งไปก่อนนี้ข้อความนี้เข้ามาล็อกให้หมดเลยอันนี้ไม่เอากดทิ้งไปควันควันมีข้อความตรงนี้ไม่เอาครับกดทิ้งไว้ก่อนเป็นปากขมิบแต่ปากนี่เราไม่ต้องใช้คืออาจจะใช้พูดก็ได้แบบเห็นไหมการไม่ฆ่าไม่ทันหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือการประหยัดทรัพยากรของเก่ามารียูสใช้ใหม่เราต้องคิดต่อนิดนึงไงเราก็แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศว่าเห็นคือมุมกล้องมันไกลขึ้นเห็นต้นไม้ใหญ่ตรงเนี้ยว่าขอบด้านขวาเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็อาจจะเติมแบบแสงพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแสงสว่างพี่ว่าพี่จะไม่เลื่อนต้นไม้พี่จะเคลียร์ข้างล่างถึงไปกระต่ายนี่เคลียร์ยากพี่ใช้วิธีการรวมกระต่ายทั้งหมดให้เป็นซิมโบลใหม่ถ้าอย่างอัพเตอร์มันง่ายอ่ะพี่คอมปุ๊บจบเลยแต่นี่ทำพี่คอมไม่ได้ครับเราต้องก๊อปปี้เฟรมทั้งหมดที่เราต้องการพี่ก๊อปปี้ควันไปด้วยก๊อปปี้เฟรมใช่ไหมครับนิวเลเยอร์เพิ่มใหม่หนึ่งตัวสร้างอะไรก็ได้มาหนึ่งชิ้นแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นซิมโบลซะคลิกเข้าไปก็คลิกขวา paste frame ทั้งหมดก็จะมาอยู่ในนี้แหละจบส่วนที่เหลือตอนนี้เราก็ลบทิ้งไม่ใช่คือเลยกระต่ายหนึ่งตัวนะครับกระต่ายโง่ๆหนึ่งตัวเดี๋ยวเราก็ไปแอนิเมตมันก็คือวิ่งวิ่งวิ่งตึ๊ด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 ถ้าเบรกปุ๊บเราก็รู้ทำลายแล้วพอเบรกปุ๊บต้องหยุดพี่ขอลากครับลากกระต่ายก่อนเคลียร์คีย์เฟรมเคลียร์คีย์เฟรมลากกระต่ายมาตรงนี้ใต้เงาลงต้นไม้แล้วก็ใส่คลาสสิกทวินเข้าไปถ้ากระต่ายวิ่งช้าไปแล้วก็เลื่อนกระต่ายออกไปข้างนอกงานพอตรงนี้มันเบรกมันต้องมีการไหลนิดนึงนะครับเราก็คลาสสิกทวินจะเลื่อนไปอีกนิดนึงให้มันสาทำไว้นะแล้วใช้เป็นประโยชน์นะแต่คราวนี้พี่จะเปลี่ยนใหม่ให้กระต่ายมองขึ้นข้างบนคือเนี่ยตายมันมองกลับไปหาเต่าใช่ป่ะคนดูรู้แหละหันไปหาเต่าแต่ต้องหันหาต้นไม้ด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมีต้นไม้อยู่ข้างบนนะคราวนี้เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีเงานะมันเค้าเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนเงาร่มไม้อ่ะครับเราก็ไปหาเอาร่มไม้มาก่อนร่มไม้ใหญ่ของเรามาสร้างปากให้ไม่ใช่ลบทิ้งแล้วสร้างเลเยอร์ใหม่สมมติเราเคยเห็นใช่ไหมว่าบางทีตัวการ์ตูนอ่ะเดินเข้าไปเจอฉากที่เป็นลบๆแล้วมันจะมีมันเป็นเฟดดำๆเคยเห็นไหมนี่หรอกใช่ไหมคือตรงนี้จะดูเข้มกว่าอีกตรงนึงประมาณนี้ครับแล้วก็เอาต้นไม้มาวางก่อนต้นไม้ต้องอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเนาะชีบอ่ะต้นไม้มันต้องใหญ่เราก็ต้องให้มันใหญ่สมคำล่ำลือสมมติตรงนี้พี่บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเงาเนี่ยมันจะเฟดระหว่างตรงนี้เลยถ้ากระต่ายเดินผ่านเข้าช่วงนี้ปุ๊บ
มันจะอยู่ภายร่มเงาต้นไม้นะครับวิธีการก็ง่ายๆง่ายมากๆเลยเราก็แค่สร้างเอาไว้ใต้ระยะต้นไม้ก็สร้างชื่อแบบต้นไม้ที่สร้างสีดำขึ้นมาดูนะคุมไปเลยไม่เอาดีกว่าสร้างมันเป็นแผ่นเลยไม่เอาขอบสีดำเบรกพาร์ทมันด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้มันอ่อนสักสมมติ 20% ใช่ไหมแล้วก็เข้าใต้ลมเงาอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้พี่สึกว่าเงามันรู้สึกเข้มไปแล้วที่ไล่กาเดียนคือจากข้างนอกเนี่ยจะอ่อนแล้วค่อยไล่เป็นเข้มจะได้สุดความแตกต่างนี่มันดำนะมันก็ยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็เลือกเป็นลิเนียครับลิเนียปุ๊บจะเป็นขาวดำปกติมาให้เราใช่ไหมครับพี่ก็ไล่ใหม่เป็นดำไปหาดำแต่ดำข้างนอกเนี่ยอัลฟาเป็น0ดำข้างในก็อัลฟาสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็พอให้เกิดความแตกต่างก็พอนะคือขอบข้างนอกจะใสกว่าขอบข้างในแต่ถ้าคิดว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เลยแล้วก็เพิ่มความเข้มให้มากขึ้นเดี๋ยวเราใช้เครื่องมืออีกอันหนึ่งเรเดียนทรานส์ฟอร์มไอ้การเดียนทรานส์ฟอร์มเนี่ยบีบเข้ามาให้ขอบแสงมันไม่มีตรงนี้แล้วก็ไล่เข้ามาเป็นเข้มมองร่มไม้อ่ะต้นไม้เองอ่ะเงาก็ปิดไปตั้งชื่อเงาทีนี้พี่ต้องเข้าไปแก้นะประมาณเฟรม75นะครับแล้วก็จำชื่อเฟรมเลขเฟรม75เฟรมพอเสร็จปุ๊บพี่ดูพิเคตตัวนี้ใหม่เลยสร้างซิมโบแล้วก็เดี๋ยวดูพิเคตตัวนึงเนี่ยเพื่อให้มันหันหน้าไปข้างบนเพราะว่าทำต่อเนื่องเนี่ยที่ว่าเดี๋ยวเราจะงงเดี๋ยวไม่ดูพิเคตดีถ้าไม่ดูพิเคตนะครับเราก็ต้องแค่จำเลขเฟรมแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันหันหน้าได้ยังหันหน้าปุ๊บอย่างนี้เข้าไปแก้ตัวนี้เลยครับมันหันหน้าปุ๊บหันได้หันไปต้องหันกลับใช่ไหมแล้วก็reverse keyframe ตัวนี้ก็คือกลับกันจะได้หันกลับนะหันกลับปุ๊บนี่สบายละหัวปุ๊บแล้วหันขึ้นข้างบนก็ใส่ keyframe นะครับปุ๊บหันนะคอน่าจะยืดกว่านี้หน่อยจบไหมหันแล้วเอาไงต่อดีนอนเลยนี่ตัดไปหาเต่าก่อนนี่ตัดไปหาแสงอาทิตย์ฮะนอนเลยมันก็เป็นการตัดไงตัดภาพไปที่อื่นก่อนแบบแสงอาทิตย์ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นภาพแสงอาทิตย์ร้อนๆเนี่ยเราก็ดูก่อนครับว่ามันหันไหมก็คือเห็นแล้วเฮ้ยร่มไม้ร่มไม้ก็จบไปซีนนี้จบแค่ตรงนี้อ่านเป็นข้อความก็ได้หลับสักนิดดีกว่าเราตามมาไม่ทันหรอกอย่างเงี้ยเป็นการทำให้เรื่องเข้าใจง่ายมากขึ้นปึ๊บผมนี่ผมก็ใส่ข้อความบับเบิ้ลเข้าไปไปวนสุดเลยนี่ดีกว่าเราตามไม่ทันหรอกนี่อีด้วยก็ตัวหนังสือก็ใส่สีเทาไอ้สีดำไปแล้วกันไม่น่าเทาเข้มแล้วก็ทำบาร์รองข้างล่างจะได้เห็นกันง่ายๆสีขาวยกไว้ข้างหลังครับ
Bring to back แล้วก็สร้างสามสี่เหลี่ยมอันหนึ่งหกมุมหนึ่งได้รู้ว่าข้อความนี้ของตัวนี้ก็สร้างเป็นซิมโบลด้วยนะครับแล้วก็ย้ายจุดหมุนไว้ตรงนี้แล้วกันกดตัว Q นะครับย้ายจุดหมุนไว้ตรงนี้เราจะงัดมันขึ้นมาตอนนี้ปึ๊บปึ้งขึ้นมาอย่าลืมใส่ S เป็น100เลยครับจะได้สมูทหน่อยเวลาเด้งขึ้นมาก็ตัดจบไปเลยช็อตนี้นะครับก็ตัดจบแค่ตรงนี้เผื่อให้เด็กอ่านจะได้อ่านทันทันต่อไปก็จะเป็นฉากที่ เห็นพระอาทิตย์นะร้อนๆแจ้งแจ้งเดินร้อนๆแจ้งๆนะครับพระอาทิตย์ก็พี่แนะนำให้ใช้สีปกติของเรานั่นเองคือสีฟ้ากอบสีฟ้ามาดีกว่าเดี๋ยวผิดโทนนะครับก็วางไว้เลยอยากให้มันเต็มจอพอดีกด Ctrl K ครับก็เลือกฟิตไปเลยเซตที่ตรงกลางนะครับสั่งให้พอดีกับขนาดเนี่ยให้ปรับเป็นใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่เป็น S 14แล้วรีซิตช็อตวิดีโอคลิปนี้จะจบที่กี่คลิปเนี่ยก็อย่าลืมสร้างเป็นวิดีโอนะครับ S 14สร้างเป็นกราฟิกพูดผิดก็ไม่ต้องอะไรมากอันนี้ New Layer ขึ้นมาใหม่สร้างวงกลมขึ้นมา1ตัวครับกดชิปสร้างวงกลม1อันอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับเรเดียนได้ปรับสีเนี่ยเป็นแบบเรเดียนนะครับไล่เป็นเฉดขาวข้างนอกก็ขาวข้างในก็ขาวแต่ข้างนอกเนี่ย 0% ข้างในเนี่ย 100% ไปเลยเอากลับกันอีกสลับกันให้ตรงกลางเป็นจุดเล็กๆเป็นสีขาวหน่อยจะได้สึกว่าเงี้ยจ้าครับเราจะได้ขอบแน่นะเลือดใส่เจือตรงนี้ออกเหลืองหน่อยก็ได้ครับให้ตรงเนี้ยขยับครับบูบ้าบนะครับก็วิธีการง่ายๆครับอะไรที่จะขยับซ้ำๆกันก็สร้างเป็นซิมโบลไปพอเข้าไปนี้นะครับก็สร้างเป็นเชฟทวีนเชฟทวีนคือการขยับรูปร่างครับไม่ต้องสร้างเป็นซิมโบลแล้วก็ย่อมันลงหรือขยายมันขึ้นก็ได้อย่าลืมปรับตอน S in ตอนขยายออกเป็น100ตอนหุบลงเป็นลบ100นะครับจะได้ตาลายแล้วนะมองพระอาทิตย์ถ้ามันแรงไปแล้วเพิ่มทำลายให้มันหน่อยก็ได้หรือร้อนไหมถ้าสมมติแบบบูบ้าไม่ชอบแบบบูบ้าแบบมีสัดส่วนนะครับก็ปรับเป็นศูนย์ไปก่อนแต่ว่าต้องปรับทีละตัวคือมันจะปรับเคิร์ฟถ้าเป็นโมชั่นอะโมชั่นทวินจะปรับเคิร์ฟได้แต่เป็นเชฟทวินปรับเคิร์ฟไม่ได้แต่ว่ากันในกรณีต่อๆไปก็คือจะขยับได้ปึ๊บปุ๊บวาร์ปุ๊บวาร์ปนะครับร้อยกับลบร้อยก็ทิ้งช็อตนี้ไปเป็นช็อตอาจจะเติมตรงนี้ไปหน่อยก็ได้ครับพี่ว่าเติมเป็นแบบขอบใบไม้อยู่มุมล่างๆเรียงเป็นริมโค้งๆนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามกรอบประจำต้นแล้วกันอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายๆ
จะเพิ่มความขยันเข้าไปหน่อยนะครับเราก็ Disable to Layer ครับแล้วใส่ Shape Twin ให้มันทั้งหมดนะครับ Classic Twin ให้มันClassic Twin แล้วก็ใส่สักไม่เกิน100เฟรมหรอครับ Keyframe มันแล้วเลื่อนมันออกจากกันตอนเลื่อนแต่พี่จะขยายทั้งหมดนะอย่างนี้ก่อน1รอบแล้วก็ขยายเนี่ยทำไมครับเพื่อให้เกิดมิติเฉยครับใหญ่ด้วยเคลื่อนตัวด้วยเหมือนแล้วกล้องมันเคลื่อนที่ครับถ้าเราขยายทั้งแผ่นอย่างเงี้ยมันเกิดแผ่นเดียวแต่เราเคลื่อนแล้วมีการขยับให้มันแตกต่างกันด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้นไม้มันมีเหลื่อมมันไม่ได้ขยับตรงตัวอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยตัวนี้ขึ้นมาหน่อยให้เกิดความแตกต่างอ๋อกำลังเคลื่อนกล้องกำลังเคลื่อนตัวกับแดดพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงมากเพื่อซ้ำเติมความร้อนนะครับเราควรต้องกลับไปหาหน้าเตาหรือมีเหงื่อหยดจะสิบว่าผมแม่งร้อนมากเลยแล้วตัดไปทีกระต่ายก็นั่งจิบวายหลับอยู่อะไรเงี้ยหรือมีโรคปักอยู่คันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ความขยันของเราแล้วแหละครับว่าเราจะขยันขนาดไหนแล้วก็ทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งแล้วก็จบไปนะจบช็อตต่อไปช็อตที่15ก็ก๊อปเต่าเดินมาต่อก๊อปช็อต11มาดูพิเคสเซียมบอล S15เพื่อให้รู้สึกว่าร้อนมากขึ้นครับต้องเติมบรรยากาศแห่งความร้อน New Layer ใหม่แต่ไปก๊อปพาร์ทิตอันเก่ามาแต่เมื่อกี้ก็ไปก๊อปพาร์ทิตตรงนี้มาครับก๊อปปี้มาใช่ไหมแล้วเราก็กลับมาที่ซีนใหม่ซีนที่เราสร้างเอาใหม่เทสลงไปง่วงก็แล้วบอกไม่มีสมาธิในการเรียนเลยเนี่ยคือแค่เห็นไงว่าอ๋อมีลำไรละพระอาทิตย์ต้องมีเป็นอะไรครับอ๋อประมาณนั้นมีนี่อินเป็น 4D เลยก็คราวนี้เต่าตัวเนี้ยนะครับเราก็แก้ไขด้วยการดูพิเคเต่าด้วยครับดูพิเคซิมโบเต่าเพราะว่าถ้าพี่สร้างหยดน้ำแยกมันก็ทำได้แต่พี่ว่าเราดูพิเคซิมโบเต่าด้วยดีกว่าเลยได้เข้าไปแก้ในเต่าเพราะว่าเต่าบนดุมเกิดเราเดิน10วิอย่างเงี้ยแม่งตอนนั้นแอนิเมตใหม่ตลอดมันก็เหนื่อยงานเราเข้าไปแก้ในตัวเต่าง่ายกว่ามีแค่ไม่กี่เฟรมเองเราก็ต้องทำหยดน้ำไหลก่อนครับอันดับแรกวาดหยดน้ำขึ้นมาครับชุดเราก็ง่ายๆนะครับเป็นหยดน้ำสีฟ้าเราจะขยับแบบจริงจังไหมจริงจังหรือว่าไม่จริงจังจริงจังนะบอกพูดเองนะจริงจังผมต้องรับผิดชอบกับคำพูดเราก็ลบจริงครับเราจะดูพิเคทหัวตรงนี้ใหม่แต่ถ้าแต่ว่าคลิกไปแก้ตรงนี้นะครับหัวเต่าตัวอื่นที่เคยใช้มาจะมีน้ำไปด้วยฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องดูพิเคทหัวเต่าตรงนี้ออกมาและเคลียร์คีย์เฟรมเก่าทิ้งทั้งหมดเพราะว่าคีย์เฟรมตัวเก่าคือซิมโบลตัวเก่านะครับต้องเคลียร์ทิ้งไปให้หมดเลยคีย์เฟรมไม่ได้เป็นหัวเต่าตัวใหม่จะต้องเข้าใจความซับซ้อนหน่อยนะใช้ซิมโบลตัวเดียวกันมาใช้คอมตัวเดียวกันแก้คอมตัวนี้เอของเก่าทั้งหมดถูกแก้ตามแล้วเราดูพิเคทหัวตัวนี้ออกมาต่างหากแล้วเป็นเอกเทศของตัวเองแล้วหัวทั้งหมดก็จะไม่เกี่ยวข้องกันหัวใครหัวมันแยกเลเยอร์ไม่เกี่ยวครับต้องดูตัวซิมโบเป็นหลักครับไม่เหมือนอัพเตอร์ก็คล้ายอัพเตอร์แหละคือถ้าเรามีคอมใช้คอมเดียวกันหมดเลยแล้วเกิดแก้คอมนี้ทั้งหมดแล้วแก้ตามฉันต้องมีการดูพิเคทคอมหรือดูพิเคทซิมโบนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปในนี้เราแก้หัวแล้วแล้วก็ทิ้งทำไปอาจจะวนลูปแค่10ก็พอเงียบๆหน่อยดีมั้ย
เสียงดังเกินแล้วก็วาดน้ำลงมาครับหนึ่งคราวนี้เราให้น้ำไหลยังไงวิธีการให้น้ำไหลมีหลายวิธีครับ1สร้างเส้นเคิร์ฟครับสร้างตรงนี้เป็นซิมโบลก่อนแล้วเราก็สร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมา1เส้นนะครับเส้นเคิร์ฟก็อาจจะใช้ตรงนี้สร้างขึ้นมาได้อันนี้ก็เรียกคล้ายๆเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์คลิกขวาให้ตัวมันเองนะครับเรียกเป็นไกด์ตัวเนี้ยก็ลากไปสายใต้ไกด์มันจะวิ่งตามเส้นนี้อัตโนมัติเคยใช้ไหมก็คือมันจะเหมือนเป็นเส้นไกด์เนี่ยครับไกด์ก็คือเป็นเส้นมันจะวิ่งตามเส้นได้เป็นยังไงโมชั่นพาธในอัพเตอร์ครับไม่ใช่ผมนะมายานี่วะก็ใส่คลาสสิกทวีนปุ๊บไอ้เส้นเนี้ยพี่ลองกดเลื่อนนะเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะวิ่งตามเส้นโค้งได้คือแฟลตปกติจะวิ่งเป็นเส้นตรงเสมอเส้นไกด์จะทำให้เราวิ่งเส้นโค้งได้คราวนี้ตรงปลายนี้พี่อยากจะให้มันเหงื่อมันหายไปก็ใส่อัลฟาตรง color effect เนี่ยเป็น0หยดแล้วก็หายไปนะครับถ้าสึกทำลายมันเร็วไปแล้วก็เพิ่มทำลายให้มันหน่อยไม่เกิน20แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่หลูกโอเคนี่ก็ได้แบบใช้แบบไกด์ขึ้นไปเพิ่มอีกตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นสร้างสักหยด2หยดละกันเพราะถ้าเราสร้างเยอะมากเดี๋ยวกลัวมันจะไม่ใช่น้ำกลัวจะเหมือนน้ำตามากกว่าเราใช้เชฟทวีนบ้างนะครับก็คีย์เฟรมไปอันนี้พี่อยากจะให้หยุดแค่ไหลจบก่อนเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเราไหลช้าไหลเท่าๆกันเสมอทุกตัวเนี่ยทุกตัวจะไหลพร้อมกันครึบมันจะไม่ค่อยสวยครับแล้วจะมีอันนี้จบเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้เชฟทวีนบ้างก็ปรับคัลเลอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชฟทวินต้องใช้คัลเลอร์คือแบบคัลเลอร์อัลฟาแทนประมาณนี้เรากลับดูที่หัวเต่าก่อนแต่หัวเต่าจะไม่ขยับไม่ต้องแปลกใจครับเราดูแบบโอเคยังจะเอาอีกก็เข้าไปแก้ครับอ่ะเราดูวิเคราะห์ตัวนี้มาเลยทั้งชุดดูวิเคราะห์นะปุ๊บแต่เราจะเปลี่ยนเส้นครับเปลี่ยนกับพาเส้นด้วยเราลากมาจะเหมือนกึ่งสแนปได้ตรึงจบเอาไว้ได้1ตัวแล้วคราวนี้นะครับถ้าอยากให้เหงื่อไหลตำแหน่งเดิมแต่เร็วขึ้นนี่จะเป็นสเต็ปเมฟขึ้นอีกหน่อยนึงในการทำให้ดูพิเคทแบบจบลูกได้คือจากสมมติมันวิ่งภายใน20เฟรมเนี่ยคือวิ่ง1รอบแต่พี่อยากจะให้วิ่ง2รอบภายใน20เฟรมนะครับก็คือพี่จะดูพิเคทนะครับทั้งหมดออกมาลากเลเยอร์เปล่าๆเผื่อไปก่อนแล้วแบ่งครึ่งนะครับพี่แบ่งครึ่งตรงนี้เลยสร้างคีย์เฟรมขึ้นมา2ตัวพี่จะแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังเอาครึ่งหลังไปเป็นครึ่งหน้าและเอาครึ่งหน้าเป็นครึ่งหลังเพื่อให้ครบลูปเหมือนแบ่งครึ่งและมีวิ่งแอนิเมชันซ้ำเหมือนเดิมเข้าใจไหมมาจากปกติมันวึบเดียวก็กลายเป็นคลึบเพราะว่ามันมีกึ่งกลางของมันแล้วเป็นการเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับไอเส้นนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรนเดอร์ไม่ออกครับลองดูหน้าเต่าใหม่นะครับเต่าในหน้าไฮพี่มอสเลยครับเสียบ่พี่อาจครับไม่ได้ครับทำไมล่ะครับถ้าดูดแห้งแล้วมันจะมีน้ำหรอพี่อะไรแห้งๆน้ำๆครับน้องก็ไปสะบัดผ้าข้างล่างครับน้องไม่มันจะมีน้ำออกโอเคครับ
ตอนนั้นเราก็ได้เหงื่อเต่านะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันคาอยู่นิดนึงแล้วก็ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยครับคือไอ้ตรงที่มันยังไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันหายไปก่อนนะครับเราต้องหาเจอตัวไหนนะที่มันคาอยู่ข้างบนนี้ตลอดเลยไม่ยอมไปไหนเลยเนี่ยอะไรครับมอสครับอะไรนะครับอ๋อที่นี่รณรงค์อยู่แล้วครับห้ามสูบบุหรี่ครับนะครับ น้องๆชาวมิซี่นะครับพี่มอสบอกว่าเลิกซื้อบุหรี่เหมือนที่มอสได้โคตรเท่ครับทุกวันนี้พี่มอสขอพี่เดียตลอด อ่ะที่มันนิ่งๆอยู่เพราะว่ามันเคลื่อนตัวนิดหน่อยเราล็อกของเก่าไปก่อนพี่เริ่มงงๆแล้วล็อกไว้สเต็ปใหม่แล้วก็ดูก่อนตรงนี้อยู่ข้างบนตรงนี้อยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างล่างขึ้นเอาหอนี่อยู่ข้างบนชุดหลังนี่ไว้ข้างล่างดีกว่าแล้วก็ลากลงมาถ้ากดลูกศรลงปกติต้องวิ่งลงใช่ไหมแต่ถ้ามีไกด์อ่ะมันจะวิ่งตามเส้นครับคล้ายๆกันพอแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วเห็นที่เห็นเต่าก็สงสารแล้วเนี่ยถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็ตามความขยันมันก็คือหัวเต่าต้องโยกได้นะครับแล้วก็แค่คราวนี้ต่อมาที่ต้องน่าจะแก้นะครับคือสายตาครับสายตาเนี้ยมันยังดูคึกเหิมอยู่ไงถ้าโดนแดดมันก็ต้องมีสองอารมณ์คือแบบตอนแรกยังคึกเหิมอยู่พอทีนึงตาเริ่มห่อเหี่ยวนะครับพี่จะทำอย่างนี้ก่อนคือให้เต่าเดินไปแล้วเนี้ยคนรู้สึกแบบคึกเหิมนะแต่เหงื่อออกแป๊บหนึ่งสัก50เฟรมนะครับพี่ดูพิเคตเต่าตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งดูพิเคตเป็นตัวใหม่แต่วันนี้เข้าไปแล้วเปลี่ยนตาใหม่ครับเพื่อให้มันได้เดินเหมือนเดิมเป๊ะแต่เปลี่ยนสายตาเอาเพราะพี่ขี้เกียจมันไม่ได้เป็นมายามันจะได้แบบทำพร้อมๆกันเรื่องหาลูกตาก่อนลูกตาอยู่ไหนเส้นนี้อยู่ไหนนะครับเส้นนี้อยู่นี่แล้วก็ดูพิเคตซิมโบตัวนี้ใหม่และเคคีเฟรมของมันเองด้านหลังทิ้งทั้งหมดมันจะได้ไม่ต้องซ้ำกันหัวท้ายก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ลากลงมาจับคิดว่าลูกตาครับวาดลูกตาใหม่ห่อเหี่ยวเหลือเกินเป็นสีดำอัลฟาปรับเป็นร้อยลองดูสิตาละห้อยเหลือเกินอ่ะเสริมสักหน่อยฮึบโอเคยังรู้สึกว่าดูหอยเหี่ยวขึ้นแต่จริงถ้าทำขยันทำเหงื่อตกตามกระดองด้วยก็ได้นะครับเนี่ยหน้าตาเข้มอยู่ปึ๊บคนดูรู้สึกพี่แม่งน่าสงสารร้อนร้อนเลยเกิดใช่ไหมนะครับก็แค่นี้แต่คราวนี้ถัดไปครับเราพอกันที่ช็อตที่15ดีกว่ากลับมาคลิปต่อไปประมาณนี้แล้วก็พักไว้ก่อนแค่นี้ครับพบกันคลิปต่อไปกระต่าย4ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอน